อีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะวันนี้ Exclusive อิสรานะคะโดยสำนักข่าวอิสราเขาได้เปิดประเด็นนี้ค่ะปปช.ฟันปรินาจงใจแจ้งบัญชีเท็จ2กรณีค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณปรินาไกรคุปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ข่าวก็เงียบๆไปนานนะคะทีนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยวันนี้สำนักข่าวอิสรานะคะมีการรายงานข่าวนี้ค่ะที่ประชุมปปช.มีมติชี้มูลความผิดคุณปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ2ประเด็นค่ะประเด็นแรกกรณีการเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ 7.7 ล้านจากการไต่สวนเจ้าของเช็คเงินกู้ให้การปฏิเสธนะคะเป็นการปล่อยกู้ตีเช็คเปล่าค้ำประกันพูดง่ายๆไม่มีการกู้จริงๆแต่คาดว่าน่าจะนำเงินไปใช้ในการลงเลือกตั้งบุคคลที่เป็นลูกหนี้ตามที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินคือนายประทีปมีพรบูชาซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีที่2ก็คือการแสดงราคาพระเครื่องซึ่งไม่มีอยู่จริงค่ะปปช.ชี้มูลว่าพระสมเด็จบางขุนพรหมมูลค่า 2.5 ล้านพระนางพญาราคา 3.5 ล้านที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินมีการนำพระอื่นมาแสดงแทนส่วนกรณีการแจ้งครอบครองที่ดินพบท.5นะคะอันนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการจงใจยื่นบัญชีเป็นเท็จโดยปปช.บอกว่าการแจ้งครอบครองที่ดินพบท.5ทั้งหมด58แปลงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปรินายืนยันว่ารายการที่ดินของพบท.5ที่ครอบครองเนี่ยเขาแจ้งไป58แปลงแต่ว่าทางปปช.ไปตรวจสอบว่าครอบครองจริง29แปลงแต่ว่าไปตรวจสอบแล้วก็คือว่าฝ่ายบัญชีเนี่ยคาดเคลื่อนในการยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ถือว่าไม่ได้จงใจยื่นบัญชีเท็จเพราะฉะนั้นยื่นบัญชีเท็จเนี่ย2ประเด็น2ประเด็นค่ะ1กรณีการเป็นเจ้าหนี้เงินกู้7ล้าน7แสนใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีการกู้กันจริงไม่มีค่ะใช่ไหมอันนี้ปปช.ชี้มูลวันนี้นะฮะวันนี้เลยอันนี้คือสดสดร้อนๆวันนี้นะฮะค่ะแล้วก็2พระสมเด็จบางขุนพรหมกับพระนางพญาค่ะมีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินแต่พระที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นพระอื่นใช่แสดงว่าปปช.รู้เรื่องพระเครื่องด้วยนะเนี่ยใช่แล้วก็พระสมเด็จบางขุนพรหมมูลค่า2ล้าน5พระนางพญาแจ้งว่ามูลค่า3ล้าน5ค่ะแต่ไอ้ที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นพระอื่นใช่นะก็เท่ากับว่าเป็นเท็จซึ่งสเต็ปถัดไปก็คือปปช.ก็เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้วินิจฉัยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณปารีนาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เหมือนคดีอื่นๆน่ะค่ะเหมือนพรรคอื่นๆที่โดนยังไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาค่ะปปช.ชี้มูลปุ๊บหลังจากนี้ก็ส่งนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปค่ะเห็นไหมโอ้โหนี่คุณปารีนาตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็เจอคดีเพิ่มพูดง่ายๆนะส่วนกรณีของนักการเมืองช่วงหลังนี้นะที่เป็นข่าวก็คือความเคลื่อนไหวจัดทัพนะแล้ววันนี้พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็แถลงข่าวด้วยนะจัดงานด้วยนะใหญ่เลยนะวันนี้นะแต่ไปดูซีกของรัฐบาลก่อนวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณฮะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรองนายกรัฐมนตรีวันนี้นักข่าวไปถามนะฮะวันนี้นักข่าวเจอนักการเมืองคนไหนนี่ก็จะถามเรื่องกรณีพรรคเพื่อไทยอ่ะเพราะถือว่าเป็นพรรคใหญ่ในซีกฝ่ายค้านแล้วก็จัดทัพไม่ธรรมดาลูกสาวคุณทักษิณมาเองเลย คุณอุ๊งอิ๊งนะฮะนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรฮะการที่ลูกสาวของนายทักษิณแพทองธารชินวัตรประกาศนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะจะมีผลต่อพลังประชารัฐไหมนะเอาเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะค่ะก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะก็มันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งนะเลือกตั้งมาแล้วก็ว่ากันนะก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งนะทีนี้นักข่าวถามไปข้างหน้าเลยมีโอกาสไหมจะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวไปฟังคำตอบค่ะตั้งให้เสร็จก่อนดีกว่านะพรรคเศรษฐกิจไทยก็เปิดตัวแล้วครับวันนี้อยู่พรรคธรรมการก็ใช่แล้วก็พรรคประชาไม่ใช่ใช่ก็เกี่ยวข้องก็ยังไงก็สนับสนุนรัฐบาลน่ะนะโอเคไม่เป็นผู้แข่งครับเพื่อไทยเราก็ถามคุณน้าแล้ว
ตเตอรี่ที่4ล้านเศษเป็นไปได้ไหมที่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆคือจับมือกันตั้งรัฐบาลได้ไหมมองในข้างหน้าพลเอกประวิตรบอกว่าให้เลือกตั้งเสร็จก่อนนะให้เลือกตั้งออกมาก่อนแต่ก็ไม่ปฏิเสธสิพี่หนุ่มแบบนี้ก่อนนักการเมืองก็ต้องอย่างนี้นะหลังการเลือกตั้งรู้จำนวนสสใครเป็นใครค่อยมาว่ากันแล้วค่อยมาว่ากันนะส่วนเศรษฐกิจไทยวันนี้ลุงป้อมยืนยันยังเป็นพันธมิตรอยู่แล้วเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเศรษฐกิจไทยก็ไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองนี่อันนี้ข่าวถามนะทีนี้ที่เพื่อไทยประกาศเนี่ยจะแลนสไลด์เลยนะกังวลบ้างไหมเขาประกาศแล้วจะแลนสไลด์เนี่ยนะนักข่าวนี่พยายามซักถามนะแต่ว่าพลเอกประวิตรนี่มีบางช่วงนี่ไม่ตอบนะนะแล้วพูดสั้นๆฮะว่ายังไงฮะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะอันนี้ถ้าฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินว่าพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่ากังวลไหมนะไม่กังวลก็ให้แลนสไลด์ก่อนสินะฮะแล้วถามว่าเพื่อไทยจะมีการชูคนรุ่นใหม่พลังประชารัฐจะปรับกลยุทธ์ไหมพลเอกประวิตรไม่ตอบนะฮะนักข่าวก็เลยถามย้ำอีกว่าเพื่อไทยจะดึง14ล้านเสียงกลับมาให้ได้พลเอกประวิตรบอกว่าก็ว่าไปนะอันนี้คือคำตอบนะฮะทีนี้ประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือพลเอกประวิตรก่อนหน้านี้กับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศนี่นะพ่อของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยที่เป็นต้นที่มาของพันธุกรรมเนี่ยที่ไปสกัดมาจนได้นี่นะนะแล้วว่าเจอแล้วนะแล้วก็มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคือมีอยู่ช่วงนึงนะถ้าคอการเมืองจำได้คุณทักษิณกับพลเอกประวิตรเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงเหมือนผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้วอ่ะใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยถึงขั้นด่าลุงป้อมอ่ะแล้วเคยทวีตข้อความด้วยแซะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะที่นายทักษิณเนี่ยเคยโจมตีพลเอกประวิตรอย่างดุเดือดมากนะช่วงหนึ่งนะค่ะผมเอาป้อมขึ้นเนี่ยป้อมเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ครับแล้วก็พลเอกชัยสิทธิ์เป็นผบ.ผมไม่อยากโดนข้อหาผมก็เลยคนมาบ่นกันเอาญาติมาอะไรบ้างความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นจบจปร.เขาก็ผ่านการลบมาแล้วก็ผมก็เลยให้เขาขึ้นผบ.สูงสุดตอนนั้นครับก็เลยเอาเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พลเอกประวิตรก็ตอนนั้นก็กับผมก็ดีกันฮะเพราะว่าเข้ามาที่ทำเนียบบ่อยยังแต่ว่าท่านเอาปืนเคยซีมาให้ผมเล่นผมคิดว่าผมเองมันเป็นความดูโง่เฮงไม่เป็นถ้าฝึกดูโง่เฮงหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้งอะแต่ว่าไม่ได้ฝึกดูโง่เฮงแล้วก็เห็นดูท่าทางก็เป็นคนเรียบร้อยดีผมเอาป้อมขึ้นเนี่ยป้อมนี่ฮะคือมีอยู่ช่วงนึงน่ะบางช่วงนี่แรงกว่านี้ด้วยนะค่ะถึงขั้นกล่าวหาว่าลุงป้อมไปอย่างนั้นไปอย่างนี้นะแต่นี่บอกว่าไม่ได้ดูโง่เฮงถ้าดูโง่เฮงแล้วจะไม่ตั้งค่ะนะแต่นี่คือคุณทักษิณพูดครึ่งเดียวไงไม่ยอมพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะแต่งตั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือจำใจอะนะพูดเหมือนกับว่าตัวเองใจกว้างพูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่เอาเพื่อนไม่เอาพี่เอาน้องแต่เอาทำไมจะไม่เอาเอาพูดความจริงกันนะแต่ด้วยปัจจัยบางประการก็เลยต้องตั้งแล้วถึงเวลาก็พยายามที่จะทวงบุญทวงคุณนะแล้วถึงเวลาก็พยายามจะเอาเรื่องเก่ามาดิสเครดิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวงการนักเลงก็ไม่ทำกันนะแต่ช่วงหลังทีนี้ช่วงหลังเนี่ยก็พยายามที่จะไม่พูดถึงนะทีนี้ค่ะเหมือนคาดหวังอะไรบางอย่างอะนะอันนี้คือคุณทักษิณไงค่ะเหมือนกันกับช่วงที่น้องสาวเป็นนายกค่ะพี่น้องแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมาแล้วจะแบกเรือตามผมขึ้นมาทำไมจำได้ไหมผมมีอำนาจรับแล้วค่ะนะแต่พอนิรโทษกรรมไม่สำเร็จช่วงหลังนี่ก็เริ่มกลับมาพี่น้องคนเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้มาอีกแล้วนี่คือ DNA ที่ไม่ควรลืม